สบายดีวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยพนักงานแพทย์หมอวางแผนจัดตั้งปฏิบัติและติดตามการให้บริการวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกปี2021สำหรับเด็กหญิงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวได้สำเร็จการนำเสนอการซักวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในท่ามกลางการระบาดของพยาธิโควิด-19บรรลุอัตราปกคลุมของวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่1ได้80%ในทั่วประเทศปีกายนี้มีสิ่งที่พบเห็นและสิ่งที่ท้าทายลักๆ3ข้อในระหว่างขบวนการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกข้อทำอิดแม่นเห็นว่าวงหมอน้อยบางแห่งได้ประสานงานกับภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีโดยการร่วมมือกับโรงเรียนและบ้านและได้มีการจัดกองประชุมกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านแต่การประสานงานของห้องหมอน้อยกับโรงเรียนส่วนหลายแม้มีความซักซ้าและพบข้อยุ่งยากเด็กหญิงที่บ่ได้รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกแม้นย้อนโรงเรียนส่วนหลายปิดเพื่อป้องกันการระบาดของพยาธิโควิด-19และเด็กหญิงจำนวนหนึ่งไปเฮ็ดเวียกอยู่ไฮยูนาเลยบ่ได้รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกการเผยแพร่ข้อมูลยังบ่ได้ผลดีเท่าที่ควรแต่ละเอกสารการเผยแพร่ยังบ่เข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายหรือการแจกจ่ายยังบ่ทันเวลาวิดีโอนี้จะแนะนำทานเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขสิ่งท้าทายที่พบเห็นในปีกายนี้และแจ้งให้ทานฮู้เกี่ยวกับการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกปี2021แบบใหม่สิ่งทำอิดแม้นเฮาจะมาเบิ่งหลักการการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกจะจัดขึ้นปีละ1เทื่อปกติจะจัดเป็นขบวนการในเดือนมีนาเด็กหญิงกลุ่มเป้าหมายในเกณฑ์อายุควรได้รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกครบถ้วน2ครั้งเพื่อกันมะเร็งปากมดลูกพนักงานแพทย์จากโรงหมอน้อยและโรงหมอเมืองจะให้บริการวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกอยู่โรงเรียนประถมและมัธยมทุกแห่งในเขตรับผิดชอบของตนเด็กหญิงที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เข้าโรงเรียนและบ่เข้าโรงเรียนจะได้รับวัคซีนอยู่โรงเรียนท่านสามารถซอกหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดอยู่ที่คู่มือด้านวิชาการเกี่ยวกับการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกและวิดีโอสำหรับการอบรมในช่อง YouTube EPI Lao PDR ถ้าท่านยังบ่ได้ติดตามช่อง YouTube ของ EPI Lao PDR รบกวนกดติดตามช่องของพวกเฮาเฮามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกในปี2021นำกันปี2021ระยะให้บริการวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกแม้นระยะเดือนมีนาหาเดือนพฤษภาปี2021เริ่มแต่เดือนมีนาและให้สำเร็จก่อนโรงเรียนภาคเรียนสำหรับการให้บริการวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกปี2021ให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิดแก่เด็กหญิงอายุ10ปีทั้งที่เข้าโรงเรียนและบ่เข้าโรงเรียนก็คือเด็กหญิงที่เกิดในระหว่างเดือนเมษาปี2010ถึงเดือนมีนาปี2011เด็กหญิงที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เข้าโรงเรียนและบ่เข้าโรงเรียนจะได้รับวัคซีนอยู่โรงเรียนให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสที่2ให้แก่เด็กหญิงที่ได้รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิดในปี2020นอกจากนั้นถ้าว่าเด็กหญิงในกลุ่มประชากรเป้าหมายในปี2020พลาดโอกาสและบ่ได้รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิดในปีกายนี้แล้วสามารถรับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิดในปีนี้ได้คำแนะนำนี้แม้นแตกต่างจากคำแนะนำที่ให้ในปีกายผ่านการฝึกอบรมและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงคำแนะนำนี้เนื่องจากว่ามีเด็กหญิงในกลุ่มเป้าหมายจำนวนหลวงหลายในปี2020ได้พลาดโอกาสย้อนการปิดโรงเรียนจากพยาธิการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกจะได้จัดขึ้นปีละครั้งอยู่สปป.ลาวท่านสามารถให้โดสที่2ได้โดยให้มีระยะห่างอย่างน้อย5เดือนนับจากโดสที่1ให้ท่านเบิ่งตามการบันทึกไว้ในบัตรยั่งยืนการรับวัคซีนหรือปึ้มบันทึกการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกตัวอย่างเด็กหญิงที่ได้รับวัคซีนเข็มทำอิดในเดือนตุลาปี2020สามารถรับวัคซีนเข็มที่2ได้ในเดือนมีนาถ้าเด็กหญิงได้รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกภายใน5เดือนผ่านมาให้เรารอท่ารับวัคซีนโดสที่2ในปีหน้านับแต่ปีนี้เป็นต้นไป
ท่านควรจะรวมเอาการให้บริการวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกเข้ากับกิจกรรมการให้วัคซีนฮอบปกติพนักงานแพทย์ควรไปตั้งจุดบริการอยู่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้บริการวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกในขณะที่ลงเคลื่อนไหวให้บริการวัคซีนฮอบปกติอยู่บ้านตัวอย่างท่านสามารถตั้งจุดบริการวัคซีนอยู่โรงเรียนในตอนเช้าและหลังจากนั้นตั้งจุดบริการวัคซีนอยู่ในบ้านในตอนบ่ายจะบ่มีงบประมาณอัตรากินและค่าเดินทางเพิ่มเติมจากงบประมาณฮอบปกติยกเว้นเมืองที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นดังนั้นการประสานงานที่ดีการวางแผนที่ดีและทันเวลาแม่นมีความสำคัญหลายต่อไปแม่นเกี่ยวกับวันหมดอายุของวัคซีนให้ทานนำใส่วัคซีนที่ใกล้จะหมดอายุก่อนวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ทรงให้ในปีกายแม่นจะหมดอายุในวัยนี้บางจำนวนแม่นจะหมดอายุในเดือนมิถุนาปี2021ในมือให้บริการวัคซีนกันพยาธิพนักงานแพทย์ควรใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือเรื่อยๆและรับประกันการรักษาระยะห่างให้เด็กหญิงครูอาจารย์และพนักงานคนอื่นๆอยู่ห่างกันเพื่อป้องกันการทรงเสื้อของพยาธิโควิด-19 ห้ามบ่ให้ห้องซักยาแออัดท่านสามารถจัดการห้องซักยาบ่ให้แออัดได้โดยการจัดเอาเด็กหญิงเข้าไปห้องซักยาเทื่อละน้อยเพื่อปฏิบัติการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้สำเร็จผลในปีนี้มีบางจุดสำคัญที่ควรต้องจือห้องหมอน้อยควรประสานกับโรงเรียนนายบ้านอาสาสมัครบ้านและคณะพัฒนาการศึกษาคันบ้านเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อของเด็กหญิงเป้าหมายและสถานที่ให้บริการให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้อย่างน้อยแมน2อาทิตย์ก่อนมือลงให้บริการท่านสามารถประสานงานกับคณะพัฒนาการศึกษาคันบ้านหรือจัดกองประชุมบ้านเพื่อประสานงานและวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติการจัดกองประชุมประสานงานจะช่วยให้ฮู้จำนวนเป้าหมายเด็กหญิงที่จะได้รับวัคซีนที่โรงเรียนในมือให้บริการโดยอิงใส่การสื่อสารดังกล่าวกับโรงเรียนและบ้านห้องหมอน้อยควรก้าเกี่ยมแผน HPV และแผนขอวัคซีนและอุปกรณ์อื่นๆกรุณาใส่แบบฟอร์มแผนจุลภาพของห้องการสาธารณเมืองสำหรับการซักวัคซีนมะเร็งปากมดลูกแบบฟอร์ม HPV 3B อิงตามแผนจุลภาคละเอียดห้องหมอน้อยควรได้รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกในปริมาณที่เหมาะสมเข็มซักยาแบบไส้เทือเดียวหรือเข็ม AD ขนาด 0.5 มิลลิลิตรกับนิรภัยและบัตรยั่งยืนการรับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย2อาทิตย์ก่อนมือจัดตั้งปฏิบัติถ้าทานบ่ได้รับอุปกรณ์ทันเวลาให้ติดต่อกับหัวหน้าหน่วยวัคซีนกันพยาธิคันเมืองหรือแขวงของทานไว้ที่สุดเท่าที่จะไว้ได้ใส่แบบฟอร์มรายชื่อของเด็กหญิงในเกณฑ์อายุที่เข้าโรงเรียนฟอร์ม HPV 1A และแบบฟอร์มรายชื่อของเด็กหญิงในเกณฑ์อายุที่บ่ได้เข้าโรงเรียนฟอร์ม HPV 1B เพื่อลงทะเบียนเด็กหญิงที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนเด็กหญิงที่เข้าโรงเรียนและเด็กหญิงบ่เข้าโรงเรียนตามลำดับให้จื้อไว้ว่ามีเด็กหญิงจำนวนหลวงหลายบ่ได้เข้าโรงเรียนขบวนการให้วัคซีนของปีกายนี้ได้ให้แก่เด็กหญิงที่บ่เข้าโรงเรียนต่ำกว่า10ส่วนร้อยเทียบใส่เด็กหญิงที่เข้าโรงเรียนให้ท่านพยายามทุกวิธีทางซอกหาเด็กที่บ่เข้าโรงเรียนให้มารับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกให้หลายที่สุดโรงหมอน้อยต้องรับประกันว่าทุกโรงเรียนระบุผู้รับผิดชอบช่วยเวียกงานการให้วัคซีนในโรงเรียนอย่างน้อย2อาทิตย์ก่อนมือให้บริการครูอาจารย์และพนักงานควรเข้าใจเนื้อในและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างครบถ้วนเพื่อก้าเกียมบัตรยั่งยืนการรับวัคซีนโรงเรียนและนายบ้านอาสาสมัครบ้านควรเฮ็ดเวียกร่วมกันในวันซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโรงหมอน้อยควรนำเอาบัตรยั่งยืนการรับวัคซีน
กันมะเร็งปากมดลูกใหม่ให้เพียงพอสำหรับเด็กหญิงในเกณฑ์อายุซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสที่1สำหรับการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสที่2ครูอาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบกวดเบิ่งว่าโรงเรียนมีบัตรยั่งยืนการรับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนโดสที่2ทุกคนนายบ้านและอาสาสมัครบ้านควรเตือนให้ผู้ปกครองพ่อแม่เด็กหญิงที่เข้าโรงเรียนและอยู่ในเกณฑ์รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสที่2ให้นำเอาบัตรยั่งยืนการรับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกที่พวกเขาได้รับในปีกายมาพร้อมสำหรับการเผยแพร่ข้อความสำคัญท่านสามารถใส่ป้ายโฆษณา HPV ในแต่ละเมืองและโปสเตอร์ HPV อยู่ในโรงเรียนและห้องการบ้านให้ทีมแพทย์ผู้ให้บริการวัคซีนใส่เสื้อยืด HPV ที่แจกจ่ายให้ในปีกายนี้ในมือให้บริการท่านสามารถเบิ่งข้อความที่สำคัญเกี่ยวกับสุขศึกษาการสื่อสารของวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกในภูมือด้านวิชาการเกี่ยวกับการนำใส่วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกสุกยู่ให้นายบ้านเผยแพร่ข้อความผ่านโทรโคงและในกล่องประชุมบ้านพนักงานแพทย์และครูอาจารย์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเข้มงวดในการออกแบบจุดให้บริการวัคซีนเพื่อป้องกันเด็กเป็นลมหลีกเลี่ยงคิวยาวและความแออัดสังเกตเบิ่งเด็กหญิงประมาณ 15-30 นาทีหลังจากให้วัคซีนกันพยาธิเพื่อยั่งยืนว่าโบมีอาการหายแห้งใดๆเกิดขึ้นหลังจากเขาเจ้ารับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกพนักงานแพทย์ควรกวดเบิ่งลายชื่อเด็กอยู่กลุ่มเป้าหมายว่ามีสิทธิ์ได้รับวัคซีนหรือบ่วัคซีนโดยการช่วยเหลือจากครูอาจารย์อาสาสมัครบ้านกวดเบิ่งอายุระยะห่างระหว่างโดสทำอิฐและโดสที่2ของวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกและข้อห้ามในการซักต่างๆสำหรับการซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกในปีนี้ให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิฐแก่เด็กหญิงอายุ10ปีที่เข้าโรงเรียนและเด็กหญิงที่บ่ได้เข้าโรงเรียนหรือเว้าอีกอย่างแมนเด็กที่เกิดในระหว่างเดือนเมษาปี2010ถึงเดือนมีนาปี2011เด็กหญิงเหล่านี้แมนจะรับวัคซีนอยู่โรงเรียนเด็กหญิงอยู่ในกลุ่มเป้าหมายปี2020แมนผู้ที่เกิดในระหว่างเดือนเมษาปี2006ถึงเดือนมีนาปี2010ในบรรดาเด็กหญิงที่พลาดโอกาสรับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิฐในปีกายนั้นยังสามารถรับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิฐในปีนี้ได้สำหรับเด็กหญิงผู้ที่บ่จือวันเดือนปีเกิดพนักงานแพทย์ควรถามอายุของนางและให้วัคซีนแก่เด็กหญิงถ้าเด็กผู้นั้นอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้ระบุในก่อนหน้านี้ให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ที่รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกข้างทำอิฐในปี2020ระยะห่างระหว่างการซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสที่1และโดสที่2แมนปกติ1ปีถึงอย่างใดก็ตามผู้ที่ได้รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิฐปีกายนี่แมนซักซ่าหลายเดือนฉะนั้นถ้าระยะห่างของโดสทำอิฐและโดสที่2ห่างกันอย่างน้อย5เดือนแมนสามารถให้วัคซีนได้ผู้ที่แสดงอาการแพ้หุนแหงและอาการเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อกับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิฐหรือส่วนประกอบใดๆของวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกที่แม่หญิงถือพาแมนห้ามบ่ให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสที่2เมื่อพบกับเหตุการณ์หปพส. AEFI ให้รายงานขันเทิงอย่าลืมตื่มแบบฟอร์มการรายงานของหปพส. AEFI ทุกๆกรณีและส่งให้ขันเทิงการเป็นลมหลังจากการซักวัคซีนแมนเกิดขึ้นได้สำหรับวัยหนุ่มการเป็นลมทั่วไปแมนบ่หายแห้งแต่อาจพาให้เกิดการบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุอื่นๆจากการเป็นลมปีที่ผ่านมาพวกเราได้สังเกตเห็นกรณีเด็กเป็นลมหลังจากการซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่แม่นย้อนว่าเด็กหญิงได้ล้อท่าซักวัคซีนโดนเกินไปหรืออยู่ในแถวยาวเกินไปและอยู่ในบอนที่มีอุณหภูมิร้อนในตอนเที่ยงการเป็นล้มและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นหลังการซักยากันพยาธิแม้นสามารถป้องกันได้บาดเก้าที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการบาดเจ็บจากการเป็นล้มแม้นสังเกตเบิ่งเด็กหญิงประมาณ15หา30นาทีหลังจากการซักยาถ้าว่าเด็กหญิงเป็นล้มหลังจากการซักวัคซีนให้นอนลงและยกขาของนางและสังเกตเบิ่งใบหน้าของนางเมื่อลาวรู้สึกดีขึ้นและช่วยให้ลาวลุกขึ้นนางซ่าๆคนเจ็บที่เป็นล้มหลังจากการซักวัคซีนจะหายดีภายใน 2-3 นาทีถ้าคนเจ็บบ่หายดีในทันทีให้ติดต่อหงหมอน้อยหรือหงหมอด่วนป้องกันบ่ให้เด็กหญิงคนอื่นเห็นเด็กหญิงที่เป็นล้มในระหว่างการปฐมพยาบาลเพราะว่าเด็กหญิงคนอื่นๆอาจจะมีอาการคล้ายคือกันหลังจากได้เห็นแล้วทุกกรณีหปพส.ให้รายงานทันทีแก่หัวหน้าหน่วยงานวัคซีนขันเมืองขันแขวงการเป็นวินหลังจากซักวัคซีนเข็มทำอิฐบ่แม่นข้อห้ามในการซักวัคซีนเข็มที่2การบันทึกให้ทันเวลาและถูกต้องแม้นมีความสำคัญหลายท่านสามารถซอกหาทุกแบบฟอร์มการรับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกได้ในเว็บไซต์ลาว EPI ฉะนั้นกรุณานำใส่แบบฟอร์มเหล่านี้ในการวางแผนจนฮอดการรายงานในปีนี้หลังจากซักวัคซีนให้เด็กหญิงแล้วมีการบันทึก5อย่างที่ท่านควรตื่ม1. บัตรบันทึกการซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูก 2. ใบขีดนับสำหรับการซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกท่านสามารถซอกหาแบบฟอร์มกันมะเร็งปากมดลูกแบบฟอร์มที่4ในแบบฟอร์มกันมะเร็งปากมดลูกในเว็บไซต์ลาว EPI 3. ปึ้มบันทึกสำหรับการซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูก 4.แบบฟอร์มการรายงานประจำเดือนของ HPV ท่านสามารถซอกหาแบบฟอร์ม HPV แบบที่6ในเว็บไซต์ลาว EPI ตื่มแบบฟอร์มการรายงาน HPV และกวดเบิ่งอัตราตกเฮีย HPV 1 HPV 2และจากนั้นส่งฟอร์มไปหาห้องการสาธารณสุขเมืองทุกๆเดือนก่อนวันที่5ของเดือนต่อไปสถานที่สาธารณสุขหรือเมืองควรกวดเบิ่งการจัดตั้งปฏิบัติของพวกเขาโดยการนำใส่อัตราปกคุ้มการซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสที่1และโดสที่2 5. ถ้าท่านมีรหัสเข้าระบบที่ HIS 2ป้อนข้อมูลการซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกเข้าในระบบถ้าว่ายังบ่ได้ป้อนข้อมูลของปีกายนี้ให้เข้าไปโมดูลหลายเดือนให้ป้อนข้อมูลเข้าไปเลยอีกเทอนึงท่านสามารถซอกหารายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ในคู่มือด้านวิชาการเกี่ยวกับการนำใส่วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกที่จากปีกายนี้ถ้าท่านมีคำถามกรุณาสอบถามหัวหน้าหน่วยงานของท่านหรือฝากคำถามไว้ในรูมวิดีโอนี้สรุปของการฝึกอบรมหัวข้อปรับปรุงใหม่สำหรับการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกในปี2021กระทรวงสาธารณสุขของลาวจะให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิฐแก่เด็กหญิงอายุ10ปีและเด็กหญิงที่บ่ได้เข้าโรงเรียนผู้ที่เกิดอยู่ในระหว่างเดือนมีนาปี2010หาเดือนกุมภาปี2011และจะให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสที่2ให้แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิฐในปี2020ถ้าว่าเด็กหญิงอยู่ในเกณฑ์รับวัคซีนของปี2020พลาดโอกาสการซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิฐในปี2020
ลาวก็ยังสามารถได้รับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกโดสทำอิดในปี2021ได้ขบวนการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกให้จัดขึ้นปีละครั้งการให้วัคซีนโดสที่2สามารถให้ได้ห่างกันอย่างน้อย5เดือนนับจากโดสทำอิดโดยอิงใส่บัตรยั่งยืนการรับวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกและปื้มบันทึกวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกกำหนดเวลาและวันที่ที่เหมาะสมแจ้งให้โรงเรียนและบ้านรู้เกี่ยวกับวันที่ที่จะลงให้บริการวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกไว้ทันเท่าที่จะไว้ได้การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและนายบ้านแม้นปัจจัยสำคัญในการให้บริการวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกวัคซีน HPV แม้นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกวัคซีน2เข็มแม้นกุ้มตลอดชีวิตการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กน้อยหญิงจะปกป้องพวกเขาจากพยาธิมะเร็งปากมดลูกในเวลาที่พวกเขาเติบใหญ่ถ้าท่านมีคำถามอื่นๆให้ติดต่อหาหัวหน้าหน่วยวัคซีนกันพยาธิคันเทิงหรือเขียนคำถามเป็นคอมเมนต์ไว้ในลุมวิดีโอนี้ขอขอบใจ